พันตำรวจตรีทัดแดนดีไข่นะครับพนักงานสอบสวนสภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเกิดที่บริษัท KML เทคโนโลยีจำกัดตั้งอยู่เลขที่26/2หมู่10ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตเส้นทองแดงสำหรับทำสายล่อฟ้านะครับเป็นอาคารชั้นเดียวแรงระเบิดทำให้อาคารพังทั้งหลังเครื่องจักรขนาดใหญ่และถังเคมีพันเสียหายทั้งหมดโดยขณะเกิดเหตุมีพนักงานทำงานอยู่ประมาณ50คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสาหัสและเล็กน้อยจำนวนรวม21รายนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1รายทราบชื่อนางสาววรรณภาศรีสุขอายุ30ปีเป็นพนักงานบรรจุหลอดใส่ผงเคมีโดยขณะเกิดเหตุกำลังทำงานอยู่หน้าเครื่องจักรนะครับจากการสอบสวนขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับคาดว่าอากาศที่ร้อนจัดจนเครื่องจักรทำงานหนักกว่าปกติน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญอย่างไรก็ตามก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหลักฐานหลังจากนี้โดยละเอียดอีกครั้งค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ70ล้านบาททางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีได้เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการระเบิดโดยละเอียดโดยหลังเกิดเหตุก็ได้นำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเจ้าของโรงงานไปสอบสวนที่สภ.บางใหญ่ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ